วินาทีที่ชาวบ้านจะรุมประชาทันหลังตำรวจจับกลุ่มคนร้ายที่เพิ่งออกจากเรือนจำได้เพียง3วันก่อนก่อเหตุบุกแทงนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เสียชีวิตที่หน้าโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้คนดิ่งอ่ะคนดิ่งอ่ะเล่นจ้าจ้ะโอ้บึ้มบึ้มเลยนี่ฮะนี่คนดิ่งเพื่อนเวงเวงเด้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 งเด็กจ๋าเราบอกเลยเด็กจ๋าอ่ะเยอ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 ะมีตีเงียบไหมครับมีตีเงียบไหมครับกันเลยเยอะมันไม่หลอกมากไหมครับไม่หลอกมากโดยก่อนหน้านี้คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามรถรับส่งนักเรียนถึงหน้าโรงเรียนก่อนจะลงมือดังกล่าวดร.รัตวรรณสืบจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากผู้ก่อเหตุเป็นชายช่วงเกิดเหตุคือเวลาที่ครูเวรกำลังยืนต้อนรับเด็กนักเรียนที่กำลังลงจากรถรับส่งนักเรียนพอจอดรถเด็กนักเรียนกำลังจะลงรถปรากฏว่าชายคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาได้จอดรถแล้วกระโดดขึ้นไปบนรถจากนั้นได้กระชากตัวเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.2คนดังกล่าวก่อนจะใช้มีดกระหน่ำแทงจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ครูในโรงเรียนและผอ.ต่างรีบไปขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนและบางส่วนเองก็พานักเรียนที่ถูกแทงนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นครูผู้ชาย2คนจึงช่วยกันจับตัวคนร้ายไว้ได้เพราะหากปล่อยไว้อาจจะวิ่งเข้าไปแทงครูในโรงเรียนและเด็กนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุของการลงมือในครั้งนี้เบื้องต้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินคนร้ายพูดว่าจะฆ่าล้างหมดชั่วโคตรและทุกคนมาทราบทีหลังว่านักเรียนที่เสียชีวิตเป็นญาติของคนร้ายขณะที่ประวัติของคนร้ายเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้เพียง3วันก่อนลงมือด้านพลตำรวจตรีอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคนร้ายอายุ37ปีมีปัญหาจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหน้านี้คนร้ายมีปัญหากับพ่อและแม่ของผู้ตายเบื้องต้นตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา